สวัสดีครับวันนี้มาดูเกี่ยวกับคริปโตนะมีคนถามมานานแล้วผมก็รับปากว่าอยากจะทำให้นะครับดูนะครับอันนี้เป็นน่าจะไม่ได้พูดมานานเกือบเดือนแล้วมั้งเนี่ยไอ้เทรนไลน์นี่ครับอันนี้เป็นวีคนะฮะกับเดย์นะครับปกตินะครับมีคนก็ขอตัวเล็กๆน้อยๆผมบอกว่าผมไม่ได้เล่นนะอย่างนี้แล้วการผมที่หลักๆนะครับผมมีแค่ BTC นะฮะ Ethereum แล้วก็มีอะไรเล็กน้อยที่เหลือแต่ส่วนใหญ่ BTC เนี่ยจะประมาณ 60% นะครับที่เล่นแล้วก็ Ethereum ผมว่า 20ที่เหลือก็เล่นไปแต่ตอนนี้สถานะผมไม่ค่อยได้มีแล้วผมมีแต่พวก BTC DAO Ethereum DAO อะไรเงี้ยยิง Luna ก็สวยมากนะครับADA มีคนถามมา ADA ตอนนั้นเล่นไปตะหลังทรงไม่ดีก็เลยเลิกโอ้โหโหดมากเอามาดูกันแล้วกันอันนี้นะครับวีคดูวีคก่อนนะอันนี้มันคืออะไรเนี่ยมันคือวีคป่ะเนี่ยทำไมมันเป็นเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมงงเน็ตช้านะครับมันเป็นวีคแล้วนะครับนี่ครับโอเคลองดูนะวีคเนี่ยครับพอมันเบรกขึ้นไปเนี่ยตรงเนี้ยก็เป็นสัญญาณซื้อแต่จริงวีคเราแค่ดูประกอบนะว่าโอเคมันดูใช้ได้หรือยังแต่เราใช้เดย์ในการเทรดหรือใช้2ชั่วโมง4ชั่วโมงอะไรก็ได้นะคือหลักการนี้บิตคอยน์คุณใช้4ชั่วโมงก็ได้จะ8ชั่วโมงก็ได้เพราะอะไรเพราะว่ามัน24ชั่วโมงใช่มั้ยคุณใช้4ชั่วโมงเท่ากับวันนึงมี6แท่งแต่ถ้าคุณใช้4ชั่วโมงในเซตก็ได้แค่2แท่งมันไม่ต่างกับวันนึกออกมั้ยครับแต่ถ้าคุณใช้ทองก็ได้6แท่งเหมือนกันแต่ถ้าคุณไปเทรดTFX คุณใช้4ชั่วโมงก็ได้2แท่งวันนึงมันไม่ได้มีผลอะไร1แท่งกับ2แท่งแต่ถ้าคุณย่อยออกมา1วันแต่ในบิตคอยน์64 24มี6แท่งเนี่ยนึกออกไหมครับถ้าใช้2ชั่วโมงคุณมีทั้ง12แท่งแต่ในเซตในปตท.เนี่ยถ้าคุณเล่น2ชั่วโมงคุณก็มีแค่4แท่งนั่นเองไอ้4หรือ5ใช่ไหมฮะประมาณนั้นโอเคก็ต้องแยกให้ออกนะจริงๆ4ชั่วโมงก็ใช้ได้แต่จริงหลังๆผมก็ขี้เกียจเปลี่ยนขี้เกียจคลิกอ่ะผมก็ใช้2ชั่วโมงเหมือนที่เทรดหุ้นนะครับดูวีคนะเหมือนจะขึ้นไม่ขึ้นนะครับแต่ไม่ไปทีเนี่ยตอนนี้นะครับเราลบเส้นขนาดลงมานะถ้าตีง่ายๆนะครับในวีอาจจะดูยากหน่อยเนี่ยมันอยู่ในกรอบนี้เลยนะครับชัดเจนนะถ้าเล่นอย่างเงี้ยลองดูนะอยู่ในกรอบเนี่ยชัดเจนนะครับถ้าเบรกอันไหนไปได้จะเยี่ยมมากเดี๋ยวเราไปดูลูน่าแล้วกันคุณจะเห็นว่ามันเบรกไปได้แล้วมันจะวิ่งไม่หยุดจะเป็นอย่างนั้นเลยนะครับแต่ในวีคเอากลับมาดูวีคทีเนี่ยนะสุดท้ายเนี่ยท้ายที่สุดอย่าให้หลุด28นะแค่นั้นเองที่ผมเคยบอกว่าผมรอที่29แต่นั้นก็พูดตั้งนานแล้วนะครับไม่คิดว่ามันจะมานะแต่มันก็ยังไม่ถึงมันมาที่3ต้นๆนะครับถ้าหลุด29นะครับหลุด28เนี่ย28 2888นะตีว่า29เนี่ยทุกอย่างจบเลยนะครับแล้วจะเราถามว่าจะลงไปไหนก็คือลงวัดจากเนี่ยมาเนี่ยถ้าวัดกันง่ายๆนะครับตามทฤษฎีเนี่ยวัดจากนี่มาเนี่ยนะครับเท่าไหร่อ่ะ 54% จากยอดมานะนะจากเนี่ยก็คือเท่าจากนี่มา 68,000 ตีว่า 69,000 แล้วลงมานี่เท่าไหร่ 30,000 ลบไป 38,000 ลงมาอีก 30,000 น่ะคือแทบจะหมดตัวเวลาเขาวัดเขาก็วัดเองไม่ตามทฤษฎีอย่างนี้เลยนะครับแต่อันนี้ก็คือก็โหดร้ายอ่ะลงมา 30,000 ก็คือเป็น0มันคงไม่ขนาดมันมั้งหรือจะมารอที่นี่เลยอะไรอย่างเงี้ย 10,000 ก็ทุกอย่างเกิดขึ้นได้นะไม่ใช่ว่ามันจะไม่เกิดนะครับเพราะมันขึ้นมาเยอะจากเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ได้ขึ้นมาเยอะมันเขาเรียกเวลาคุยกับเพื่อนเขาถามว่าเสี่ยงไหมเสี่ยงมากถามว่าเป็นยังไงถ้าอนาคตผมบอกไม่รู้อาจจะเป็น0ก็ได้บอกอย่างนั้นเลยหรอผมบอกไม่รู้ดิเพราะมันมาจากไม่มีอะไรนึกออกไหมครับบิตคอยน์มาจากไม่มีอะไรนะครับไม่มีมูลค่า
ขึ้นมาได้กี่เท่าไหร่30,000เท่าอย่างเงี้ย JTS นี่หนาวเลยนะครับ JTS เท่าไหร่เกือบ300เท่าแค่นั้นเองอันนี้3ปัจจุบันเนี่ย40,000เท่านะครับเกิน40,000ได้ซ้ำไปเอาตีว่ามันมาจาก1เหรียญนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ต้องพูดถึงไอ้ตอน1เหรียญ10เหรียญ100เหรียญเราเพราะตอนนั้นเป็นสเตจแรกๆไงก็มันก็เป็นจุดเริ่มต้นตอนนั้นยังไม่มีใครสนใจอะไรมากนึกออกไหมครับคนที่เก็บมาถึงตอนนี้ก็โอ้แต่มันก็คงผมว่าไม่ค่อยมีหรอกมั้งถ้าเก็บมาจากนั้นน่าจะเพราะว่าใครจะไปคิดว่ามันจะมาถึงขนาดนี้ใช่ไหมเขาก็เทรดเล่นซื้อขายไปเรื่อยๆแต่จริงๆถ้าก็คงมีหลายคนที่ไปฝังไว้อยู่ในที่ไหนในวอลเล็ตอะไรต่างๆก็คงจะมีบ้างนะอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับลองดูนะครับอันนี้เนี่ยนะครับจุดหลุดนี่จบนะคุณมันถ้าหลุดไปมันไม่มีเหตุผลนะมันจะต้องวันนั้นจะต้องลงแรงนะแรงมากแต่ตอนนี้ยังมาไม่ถึงนะเอาให้หลุดเนี้ยก่อนเนี่ยอย่าให้หลุดโลเก่า3233เนี่ยตอนนี้เราก็เล่นเรียกติดชิ่งไปเรื่อยๆตอนนี้เหมือนจะเด้งไหมเราก็มาดู120นาทีนะเนี่ยจริงๆนะครับผมจะบอกให้นะถ้าอย่างเงี้ยมันดูไม่ออกนะเนี่ยจุดตรงเนี้ยนะครับเป็นจุดที่คุณต้องหนีตั้งแต่ทีแรกนะครับจุดนี้นะฮะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแนวรับตามสเต็ปเลยนะครับไม่มีอะไรมากบิตคอยน์เนี่ยไม่ติงอินดิเคเตอร์ไม่ต้องไปใช้เลยไม่มากใช้อย่างเงี้ยเพียวๆผมว่าเพราะว่าจะใช้เขาเรียกอะไรค่าเฉลี่ยช้ามากแต่เวลารันเทนอ่ะใช่แต่คุณก็ต้องมีวินัยนะฮะบางทีมันก็อาจจะฟอลเบรกทำอะไรไปเรื่อยแต่ถ้ามันเวลามันกินคำโตเนี่ยมหาศาลแต่ตอนนี้มันไม่ใช่นะครับมันจะลงคำโตมากกว่าอะไรเงี้ยถ้ามันจะเบรกก็ต้องเบรกตรงนี้นะ46,000เบรกป่าเราจะวิ่งอย่างเดียวดูลูน่านะครับจะเป็นสไตล์นั้นเลยนะคราวนี้แนวรับสุดท้ายนะครับของ120นาทีอยู่ที่36,000นะอีกประมาณ 3,000 เหรียญเกือบ 3,000 ตรงนี้ไม่ได้มาตรงนี้แต่ผมคิดว่าน่าจะดูจากกราฟนะน่าจะเด้งสักหน่อยนึงอาจจะเด้งไปถึงแค่ให้ดาวนะครับประมาณ 40,000 ต้นนั่นเองนะเรามาดูกันอีกทีนึงว่ามันจะผ่านได้มั้ยถ้าผ่านได้ก็โอเคนะเนี่ยครับเนี่ยอาจจะไปติดตรงเทรนไลน์ตรงนี้คิดว่าตรงแนวต้านเขาคิดว่ายากนะตรงนี้ก็เป็นแนวต้านธรรมชาติของเขานะครับจริงบิตคอยจะว่ายากก็ยากนะจะว่าง่ายมันก็ว่าง่ายนะแต่ตอนนี้เล่นง่ายมากนะแต่ตรงนี้นะครับชนลงมาอย่างเงี้ยตราบใดที่ยังไม่ผ่านคุณก็เล่นไปแบบไซด์เวย์มันจะมีบอทนะครับที่คนก็บอกรีบาลานซิ่งอะไรอย่างเงี้ยพวกกริดเทรดเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยใช้ได้นะแต่ผมไม่แนะนำเลยผมว่ามันเป็นบอทที่ไม่ได้เรื่องอ่ะผมว่าสำหรับผมนะเพราะว่ามันเล่นในการไซด์เวย์นึกออกไหมครับแล้วคนก็มาโฆษณาว่ามันกินได้แล้วถ้ามันหลุดไซด์เวย์เป็นยังไงคุณปิดทางให้คุณหมดตัวนะนึกออกไหมครับไซด์เวย์เล่นได้แต่เวลาเราเล่นบิตคอยน์นะครับเราไม่ได้เล่นตอนไซด์เวย์นะไม่ใช่เราไม่ได้คาดหวังจะไซด์เวย์นึกออกไหมครับเพราะคนเล่นเพราะมันสวิงเยอะเป็นเทรนขึ้นเทรนลงอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เหมือนหุ้นน่ะเหมือนทีเฟกเนี่ยโอกาสไซด์เวฟเนี่ยเยอะมากเพราะมันมี4ฝั่งไงโอเพ่นช็อตลองโอเพ่นอะไรเงี้ยมันก็จะไซด์เวฟหรือจะเป็นเทรนก็ได้แต่บิตคอยผมค่อนข้างมั่นใจนะคนที่เล่นบิตคอยต้องการให้มันเป็นเทรนด้านใดนั้นหนึ่งนึกออกมั้ยครับขณะนี้มันเป็นการเล่นในกรอบจะว่าไซด์เวฟมั้ยมันก็เป็นไซด์เวฟเรียกว่าผมว่ายังบอกไม่ได้มันลงมาเยอะเป็นขาลงแต่ตอนนี้ยังบอกไม่ได้ก็ยังเป็นแนวโน้มขาลงอยู่นะเพียงแต่ว่าจะขึ้นหรือเปล่าแต่เล่นในกรอบเนี่ย46,000กับ 30,000 กว้างมากนะครับแต่ถ้าคุณมาย่อยในไทม์เฟรมคุณจะเห็นว่าอย่างเงี้ยมันก็จะแคบลงได้หรือเปล่าครับแนวรับ37อะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าได้อยู่ก็ดีแต่ถ้าไม่อยู่ก็ลงไปข้างล่างอีกทีนึงโอเคนะผมคิดว่าน่าจะเด้งขึ้นไปประมาณ 41,000 แล้วมันดูอีกทีถ้าลงมาครับเนี่ยน่าจะกระอักนะฮะผมว่าถ้าลงมาครับต่อไปเนี่ยเรามาเชื่อมถึงเนี้ยอาจจะถึงมีเนี่ยนะ 32,000 โอเคมาดู ETH Ethereum ตอนนี้กราฟสู้ BTC ไม่ได้นะคุณสังเกตนะดูแพทเทิร์นเนี่ยแต่ Ethereum เนี่ยโลเก่าตรงเนี้ยรูปร่างมันไม่เหมือน BTC แต่ที่ยียวนะ17หายนะครับถ้าหลุดตรงนี้ไปนะ2122ก็ไป17เลย17นี่ถ้าหลุดก็จบเลยนะครับขาขึ้นที่ทำมาทั้งหมดในวีคนะ
คือเสียหมดแต่ตอนเนี้ยสังเกตไหมจุดสูงสุดมันยกต่ำลงเรื่อยๆมันเป็นกรอบสามเหลี่ยมแล้วตอนนี้ต้องเลือกทางแล้วนะครับใกล้ๆกันแล้วเราก็ไม่รู้นะว่าผลมันจะออกยังไงในเรื่องสงครามเนี่ยแล้วมันจะมีผลกระทบบิตคอยน์แต่ผมยังงงว่าทำไมเกิดสงครามแล้วในเมื่อมันบิตคอยน์มันแสดงถึงเป็นตัวตนของความอะไรนะไม่มีใครควบคุมได้เป็นเซฟเฮเว่นอะไรเงี้ยแทนที่มันจะลงนะไอ้ที่แทนที่จะขึ้นนะด้านไปขึ้นทองก็งงทองมันต้องขึ้นอยู่แล้วแต่คิดว่ามันจะใหญ่มันขึ้นไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่เข้าใจอ่ะผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันไม่ขึ้นแต่กราฟก็บอกอยู่แล้วมันไม่สวยไงมันก็เลยไม่ขึ้นมั้งแต่มันต้องมีปัจจัยทางพื้นฐานเนี่ยครับว่าทำไมอย่างเงี้ยในกรอบเนี่ยนะครับก็คงวิ่งมาเรื่อยๆให้อย่าให้ดู BTC ทีนะเนี่ย BTC ทรงมันยังสวยกว่าไหมจุดต่ำสุดมันไม่ได้จุดแต่สูงสุดสูงสุดอ่ะมันก็ถือว่าโอเคเป็นยอด2ยอด3ยอดอะไรเงี้ยโอเคนะครับแล้วคุณมาดูลูน่านะอันนี้เล่นในกรอบไปเรื่อยๆนะเนี่ยตรงเนี้ยครับจะให้ดูอะไรนะสังเกตไหมลงมาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นถ้าที่ BTC เป็นอย่างนี้นะเนี่ยครับขึ้นมา60มันเท่าไหร่25ตัวอื่นเขาไม่ลงกันตั้งแต่วันที่เท่าไหร่24กุมภาดูว่า24กุมภาไปดู BTC เลยครับนี่ BTC เป็นไงขึ้นไปแล้วร่วงมาเหมือนเดิมนะเห็นไหมคือถ้า BTC เนี่ยทะลุตรงนี้นะครับ Ethereum เหมือนกันนะจะวิ่งกระจายนะไม่ต้องมันไม่มีเหตุผลของมันตรงเนี้ย Ethereum ก็เป็นตรงเนี้ยประมาณเนี้ย33กว่าแต่ BTC ดูเหมือนจะใกล้กว่านะถ้าจะเล่นเนี่ยนะครับผมว่า Luna เนี่ยเล่นโอเคเลยนะถ้าคุณเล่นโอกาสที่จะลงมันก็มีแต่เป็นยังไงแต่ตรงเนี้ยถามเล่นไหมตีเทลาชั้นสั้นนะมันจบไปแล้วนะครับ Week เนี่ยขึ้นไปก็ต้องเกิด Divergence อีกทีน่าจะเกิดนะครับแต่อันนี้คือมัน data มันน้อยไปนะมันของใหม่เราก็ใช้120เนี่ยนะครับให้ผมลบก็ดูเทรนไลน์ทีนะฮะลบไม่ออกนะครับงงไม่เป็นไรได้ละอันนี้นะครับตีประมาณนี้นะมันไม่ได้เชื่อมไปอันนี้เอาใหม่อีกทีนึงนะครับตีงี้มันอาจจะไม่ค่อยเมคเซนส์เพราะมันชันเหลือเกินนะเนี่ยประมาณนี้นะครับเห็นไหมคุณลากมาเนี่ยมันหลุดตั้งแต่วันนี้แล้วนะ4มีนา2วันแล้วนะครับคือเราก็ต้องไม่อยู่กับมันแล้วมันอาจจะเลอร์นี่นะอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเวิร์กสุดไม่ใช่4เดี๋ยววันที่5เนี่ยประมาณเนี้ยแท่งเนี่ยคุณก็ต้องหนีไปละที่89ตอนนี้85ลงมาถึง80ถามว่าน่ากลัวไหมรอมันเบรกขึ้นไปเบรกหายแล้วคุณค่อยตามก็ได้แต่มันจะไปทำเอาทำหายหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้คือรูปร่างอย่างเงี้ยน่าเล่นถึงแม้จะบอกว่ามันแพงนึกออกไหมครับมันแพงข้อมันก็ใช่แต่โอกาสที่จะลงหนักๆอ่ะมันยังน้อยกว่า BTC นะจุดที่เข้าอย่างที่บอกประจำนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านปูเป็นสผ.เนี่ย60 61ประมาณเนี่ยคุณอาจจะมาเข้าแท่งนี้ก็ได้ไม่ต้องกลัวนะ65อย่างเงี้ยคือมันเบรกไปอย่างเงี้ยจำไว้เลยนะครับ BTC ETH ถ้าเบรกไปก็จะไปแรงอย่างนั้นหรือถ้าเบรกลงก็หายนะนะลองนะครับลองดูอันนี้13นาทีแล้วมาดู BTC ดาวอันนี้ที่ผมชอบเล่นตรงเนี้ยใช้20นาทีนะกับเดย์สังเกตไหมผมจะให้ดูอะไรนะมันสวิงแบบสุดๆนะครับเนี่ยเวลาดูอ่ะสังตอนที่เรามาดูดาวนะผมจะตรงเนี้ยนะครับจุดเริ่มต้นของคือมันจะตรงข้ามนะ BTC ดาวเราแทงลงเหมือนช็อตอ่ะช็อตที่เฟกตรงเนี้ยเป็นจุดที่เข้าครั้งแรกเนี่ยในที่ผ่านมานะเห็นตรงนี้ไหมครับตอนนั้นน่ะไอเนี้ยมาก่อนแล้วนะครับมันมีเฉพาะ Binance นะแล้ว Leverage มันยังไม่เกิน4เท่าแล้วมันก็ซื้อได้ประมาณ 5,000 USDT แค่นั้นเองนะต่อวันนะครับไม่ได้มันไม่ให้คุณแบบโอ้ถ้ามีเจ้ามือมาซื้อล้านเหรียญนี่ตายนะครับล่าราคาเขาก็ให้ต่อวันต่อ Account อะไรเงี้ยวันรุ่งขึ้นก็ซื้อได้อีก 5,000 เท่าไหร่ 150,000 160,000 อะไรอย่างเงี้ยได้แค่นั้นเองเวลาซื้อก็เขาก็ทำดีนะแต่อันนี้จำไว้นะครับมันบางทีมันไม่ตรงกับตัวแม่นะไม่ใช่ตัวแม่
ตัวใหญ่อ่ะ BTC อ่ะ BTC ขึ้นตั้งเยอะไอ้นี่อาจจะขึ้นนิดเดียวอะไรทั้งที่ว่ามันมีเลเวอเรจ3เท่าไม่ใช่1ถึง4เท่าไม่เกิน4นะมันจะต้านตรงนั้นอ่ะจะเฉลี่ยแล้วมันอยู่ที่ 2.5 ประมาณนี้ตีว่า2แล้วกันเลเวอเรจ2โอเคผมรับได้นะอย่างฟิวเจอร์ในบายนันเนี่ยผมเลเวอเรจผมเล่น2นะครับผมไม่ได้เล่น125นะ50นะไม่ใช่นะคือตัวคริปโตคุณต้องเข้าใจก่อนว่ามันก็เสี่ยงพอแล้วข้อ1มันเสี่ยงมากไม่มีพื้นฐานรองรับมีหรือเปล่าไม่รู้แล้วเวลาเราเล่นตัวเอาคอยเงี้ยตัวเล็กๆเงี้ยเป็นดอทคอยเหรียญมีมอะไรเงี้ยเล่นทำไมก็เสี่ยงดับเบิ้ล2เข้าไปนึกออกมั้ยครับผมก็เลยเล่นแค่ BTC ETH หรือตัวที่สวยๆอย่างลูน่าเงี้ยสวยๆแค่นั้นเองนะครับถ้าไม่สวยเราก็จะไม่ยุ่งกับมันเพราะว่าตัวมันเองมันเสี่ยงอยู่แล้วและอีกข้อหนึ่งข้อที่2ก็คือข้อ3 leverage ตัวมันก็เสี่ยงอยู่แล้วโคตรเสี่ยงคุณจะไปเล่นทำไม125เล่นพวกนี้อย่าไปหวังรวยนะเล่นกินไปเรื่อยๆสักวันนึงคุณก็จะมีตังค์เองแหละไม่ใช่ไปหวังแบบ125 50เท่าทีเดียวหมดตัวพอแตกประเด็นผมยังไม่เคยแตกนะครับถึงแม้มันจะผิดทางเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยเพราะผมไม่ได้เล่น leverage เยอะนึกออกมั้ยครับอย่าไปเล่นเยอะนะอย่าไปโอเวอร์เทรดนะครับเหมือนแต่ BTC ผมก็ยังมั่นใจว่ามันดีกับ DW นะในเมืองไทย DW นี่ผมว่ามันบ่อนชัดแล้วเสียอยู่ตลอดนะคือมันเสียค่าเสื่อมเยอะมากไปหน่อยนะที่กิบเองทำออกมาเพื่อบอกค่าเสื่อมน้อยพอไปเล่นเอ้าโหลุ่มก็ไม่มีแล้วเล่นยังไงแต่ตอนนี้ไม่รู้นะอันนั้นเมื่อปีกว่าแล้วมั้งโอ้ดีใจมากแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเขามีโหลุ่มยังนะครับลองดูนะเนี่ยตรงเนี้ยเป็นจุดเริ่มต้นของที่ขึ้นก็คือ BTC จะต้องลงนะมันมี BTC อัพด้วยนะครับดาวแต่ช่วงนี้เป็นขาลงผมก็เล่นแต่อัพไอ้ผมเล่นแต่ดาวเนี่ยอย่างเงี้ยถามว่าไงผมก็ปล่อยไปตรงนี้ไม่มีอะไรนะใช้120นาทีช่วยก็ปล่อยได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะครับแล้วถามจะรับตรงไหนผมจะมารับตรงนี้นะผมตั้งไว้แล้วแหละBTC ดาว13 01 0013ประมาณนี้49แล้วเราไปตั้งใน Binance อะไรอย่างเงี้ยนึกออกมั้ยครับแล้วเราก็เล่นรอบเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นไซด์เวย์ค่อนข้างง่ายนะหรืออาจจะต้องลงถึงนี้ก็ได้แล้วคุณก็ซื้อมันก็รอเด้งไปขายข้างบนอะไรอย่างเงี้ยนึกออกมั้ยครับแต่ตัวนี้ ETH Ethereum ดาวตัวนี้ก็เล่นอยู่นี่ก็ขายไปเหมือนกันน่ะจริงๆได้แค่2ตัวแหละตอนนี้สังเกตมั้ยอย่างงี้เนี่ยถ้าตีอย่างงี้นะครับชันสั้นนะเห็นไหมหลุดไปก็โยนขายแต่ผมไม่ใช่ว่าผมขายวันนี้แล้วผมจะไปซื้อ BTC up Ethereum up นะไม่ใช่นะตอนนี้มันเป็นขาลงเราเล่นตัวเดียวพอเราเล่นดาวอย่างเดียวเอาไว้รอมันเป็นขาขึ้นก่อนถ้ามันเปลี่ยนเทรนด์เราผมอาจจะไปเล่น up นึกออกไหมครับต้องแยกให้ออกนะเหมือนหุ้นขาขึ้นนะคุณจะเล่นช็อตทำไมคุณต้องรอมันย่อแล้วซื้อลองเหมือนกันในขาลงช่วงนี้ตอนนี้ยังขาขึ้นยังได้เปรียบอยู่นะแต่ถ้าวันจันทร์ลงอีก15จุดจบเลยนะครับขาขึ้นไม่ได้เปรียบนะที่ผมอธิบายไปในเซตอ่ะลองไปดูนะครับอย่างเงี้ยหลุดอย่างเงี้ยแล้วถามว่าผมรอตรงไหนผมรอ2ไม้นะไม้แรกตรงนี้นะ90ผมขายที่1 104นะครับเนี่ยตรงเนี้ยมันขึ้นไปถึง106ตามพอดีเมื่อเช้าเปิดเห็นก็ลองตั้งแล้วก็ได้นะพวกบิตคอยตั้งเผื่อได้แต่เสมอนะครับไม่ต้องไปตั้งใกล้มันมากคุณดูกราฟเนี่ยจิ้มไปแล้วก็ราคาเนี่ยคุณก็ไปพีเมาเนี่ยเอาไหมครับแล้วอีกอย่างไม้หนึ่งผมตั้งนี้83 84เวลาผมตั้ง 0.844 อะไรเงี้ย 0.999 ซื้ออย่างเงี้ยมันจะได้จำง่ายไงเนี่ยเอาไหมครับเหมือน BTC เหมือนกันเวลาผมซื้อว่าตอนนี้มัน3912ใช่ไหมผมก็ตั้ง3911111 39222อะไรอย่างเงี้ยเพราะตัวมันใหญ่เหลือเกินในบิตคับก็เหมือนกันนะ1,555,500อะไรอย่างเงี้ยบางทีก็จะลงด้วย5,566อะไรให้มันเป็นรู้ไงว่าอันนี้เป็นของชั้นนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็ไม่ค่อยได้เฝ้าหรอกก็ตั้งไว้บางทีได้ไม่ได้ก็ได้แต่ส่วนใหญ่จะได้นะครับถ้าตั้งถึงบางทีก็พูดเวลาตั้งไว้ก่อนมันก็เสียเปรียบเหมือนกันนะบางทีมันไม่ได้ราคาที่เราคิดแต่จริงๆเราไม่ต้องนั่งเฝ้าไงและอย่างหนึ่งนะครับบอร์ดมันใช้ได้ดีนะแต่ผมก็ยังเชื่อว่าบอร์ดปัจจุบันเนี่ยไอ้ที่
ไม่ว่าจะเป็นเขียวซื้อแดงขายอะไรอย่างเงี้ยที่เขามีกันจ่ายเงินน่ะหรือจะใช้ค่าเฉลี่ยผมว่ามันยังสู้คนไม่ได้นะแต่มันข้อดีคือมันไม่ต้องมานั่งเฝ้าไงนึกออกไหมครับผมก็จะใช้บอทอยู่ใช้ทั้งบิตคัพทั้งไบแนนซ์เนี่ยบอทก็เอามาจากเทรดดิ้งวิวเนี่ยไม่มีอะไรนะครับตั้งไม่ว่าจะเป็น MCD ผมส่วนใหญ่ผมใช้บอทเทรดค่าเฉลี่ยหรือวัดจากโลไฮอย่างเงี้ยคุณลองไปดูนะต้องแยกให้ออกนะครับคือผมเน้นเล่นเทรนนะถ้าเป็นเทรนขึ้นลงนะครับไม่ใช่แบบเป็นกริดบอทหรือจะเป็นรีบาลานซิ่งซื้อสูงซื้อต่ำขายสูงอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นนะเล่นแบบไซด์เวย์อันนี้เราไม่เอาเรากินคำโตนะฮะรอบหนึ่งบางที 20% อะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมครับถ้าได้นะโอเคลองดูแล้วกันอันนี้เป็นหรือจะมี4ตัวนะ ADA ไม่ต้องดูแล้วกันเพราะมันเป็นขาลงมีคนถามมากก็ไม่รู้จะดูไปทำไมตัวนี้น่าสนสุดนะครับดูหน้ามีอีก2ตัวนะที่ดีๆวันหลังมาให้ดูแล้วกันที่รูปร่างไม่ได้แย่โอเคลองดูนะอย่าอันนี้ลงเลยแล้วกันเพราะว่า BTC มัน24ชั่วโมงไงบางทีทิ้งไว้แล้วมันก็เขาเรียกว่าอะไรมันไม่สดอ่ะโอเคครับคุณครับโชคดีระวังนะครับมันเสี่ยงมากแต่ผมระยะยาวผมคิดว่ามันดีนะขอให้ลงหนักๆสักรอบหนึ่งลงมาสัก 28,000 หรือสัก 15,000 20,000 เงี้ยแล้วขึ้นต่อไปผมว่าไปดวงจันทร์แน่ๆแต่ต้องลงก่อนนะครับ